สวัสดีครับหลังจากเพาะเนื้อเยื่อแดงอิโดไปตั้งแต่วันที่1กันยายนตอนนี้ก็วันที่16ตุลาแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูณปัจจุบันนะครับก่อนอื่นฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้วันที่16นะครับผมก็อบไว้ยังไม่ออกนะครับตั้งแต่วันนั้นเลยนี่ครับคือก่อนที่ตอนที่เอาออกจากขวดนี่เราก็ฆ่าเชื้ออะไรให้ดีนะครับแล้วเราก็ทําการใส่เครื่องเพาะกระถางไม่ต้องใหญ่มากนะครับกระถางก็ประมาณ4นิ้วแล้วเราก็ทําการอบได้เลยนี่ครับเดือนกับอีกครึ่งเดือนครับเดือนครึ่งครับดูสภาพต้นครับเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราก็เอาไว้ไม่ให้โดนแสงแดดจัดเท่านั้นเองครับขอแค่ให้แสงมันส่องถึงนะครับนี่ครับดูสภาพต้นครับอันนี้เห็ดไอ้ที่มันเอียงนี่ก็เป็นเพราะว่ากระถางล้มนะครับผมก็เลยปล่อยไว้งี้เลยครับรอให้มันนี่ก่อนเอาออกจากอบก่อนแล้วเราค่อยเคลียร์ใหม่นะครับนี่ครับดูใบนะครับนี่ครับนี่คือไม้เนื้อเยื่อนะครับทีนี้ผมจะมารีวิวพร้อมกับไม้หน่อนะครับของแดงอินโดนะครับจะมารีวิวเทียบกันครับนี่ครับขนาดต้นเท่ากันเลยเห็นไหมครับสีจะแตกต่างกันมากครับนี่ครับตัวนี้จะคมชัดแล้วมีสีแดงแล้วลำต้นเท่ากันเลยครับตัวนี้เอาลงปลูกมาแล้วเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับรากเต็มกระถางแล้วนะครับเอาลงปลูกตั้งแต่ไซส์เล็กครับเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ไม้พวกนี้จะโตช้ากว่าเนื้อเยื่อนิดนึงนะครับอันนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ครับทุกคนลากออกแล้วครับเครื่องปลูกก็นี่ครับเป็นดินเป็นใบก้ามปูแล้วก็ตะกะเพราครับส่วนตัวนี้ครับนี่ครับใบก็ยังเขียวอยู่เลยยังไม่แดงเท่าไหร่ก็จะมีลายนิดนึงเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อเยื่อที่สั่งมาวันที่1กันยานะครับนี่ครับเครื่องปลูกของผมก็จะใช้เพอร์ไลท์แล้วก็ดินนิดหน่อยครับแล้วก็กากพาวสับดูครับลากออกมาแล้วครับลากเต็มเลยครับเห็นไหมครับลากเต็มกระถางเลยการอนุบาลเนื้อเยื่อนะครับก็ไม่ยากครับทุกคนขอแค่สะอาดแล้วก็อบแค่นั้นเองครับแล้วก็อยู่ให้อยู่แสงพอเหมาะครับหรือบางคนก็ไม่อบก็ได้นะครับนี่ครับทุกคนสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ